รักแท้นั้นมีอยู่จริงและเป็นสิ่งสวยงามเสมอเหมือนกับความรักของคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคลกับเซดล่าพลตีพัชระรัตกูลที่ดูแลกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมอยู่เคียงข้างไปด้วยกันก่อนหน้านี้คุณหญิงแมงมุมมีโรคประจำตัวคือโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE ซึ่งเป็นมาตั้งแต่อายุ18เขาออกโรงพยาบาลบ่อยๆและหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมีภาวะไตวายต้องฟอกไตวันเว้นวันสายตาไม่สามารถมองเห็นได้แต่เซดอลล่าก็ทำหน้าที่เป็นดวงตาให้กับภรรยาที่รักซึ่งการที่เห็นคนรักเจ็บก็เจ็บไปด้วยแต่ก็พร้อมที่จะดูแลกันเป็นอย่างดีโดยเซดอลล่าก็ยังออกตัวว่าพี่ว่าหลายๆคนก็ทำแบบนี้แหละและคุณหญิงแมงมุมเองก็เคยพูดไว้ว่าก็ขอบคุณทุกอย่างแหละที่ให้พี่ล่าทำแมงมุมรู้สึกถึงมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถ้าแมงมุมไม่มีพี่ล่าป่านนี้แมงมุมคงแบบแย่มากไปแล้วอะเซดอลล่าพาคุณหญิงแมงมุมออกท่องเที่ยวไปในทุกที่ที่อยากไปทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศเพราะการใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาล นานๆอาจไม่ส่งผลดีต่อคนป่วยมากนักการได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้เข้าสังคมและท่องเที่ยวจะทำให้อาการป่วยและสุขภาพจิตดีขึ้นเราจึงได้เห็นภาพที่เซดอลล่าพาภรรยาไปด้วยในทุกที่และอาการของคุณหญิงแมงมุมก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นล่าสุดทำกายภาพบำบัดจนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในรอบ5ปีสร้างความดีใจให้กับทุกคนที่ทราบข่าวมากๆความรักของคุณหญิงแมงมุมกับเซดอลล่านั้นจัดเป็นคู่รักที่สุดแสนจะโรแมนติกซึ่งกว่าจะตามหากันเจอก็ต้องใช้เวลาฝ่ายชายครองตัวเป็นโสดมานานจนถึงวัยเกือบ50เพราะเฝ้ารอคนที่ใช่จนเซดอลล่าถึงกับเอ่ยปากว่าก็เราเลือกของเราแล้วว่านี่คือภรรยาแล้วก็สำหรับพี่เนี่ยการแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันต้องเป็นเพื่อนกันไปจนตายสำหรับพี่นะพี่ถึงแต่งงานช้าเพราะพี่ไม่เคยอยากแต่งมาก่อนแน่นอนเรียกว่าทั้งคู่เกิดมาเป็นคู่แท้ของกันและกันจริงๆค่ะ